ุณดุรันดิษฐ์ซื้อวาจาผอ.สโมสรของเมืองทองก่อนที่เกมจะเริ่มต้นบอกว่าการก็โดนสักดาชกบอลมาได้คุณสิทธิ์บอกให้เล่นต่อไม่ฟาวดัชกรทุ่มมาครับตอนนี้ของทางชนะนันทุกเดียวแล้วแล้วก็ยิงเลือดเก่าเลยครับ1-0โดยชนะนันป้อมบุญผาแค่ไม่ถึง3นาทีครับตั้งแต่3นาทีแรกของเกมครับปลดล็อกทำประตูในลีกได้ไม่ล้ำครับแล้วยิงแบบเล่นงานเพื่อนเก่าเลยครับจะใช้บุญครบดูครับแปะที่เสาแรกครับล้มไม่ทันกับเรื่องเสาแรกครับหนีบุญมีบุญรอดมาได้ครับชนานันศักดาโดนดักมาดูเมืองทองจะไปบอลอยู่ที่ทิติพันธ์ทิติพันธ์หาจังหวะเจอแล้วแล้วก็ตรงตัวของชัดชัยบุตรพรมแล้วครับพิศกานูปั่นโค้งโค้งประตูขึ้นโอ้โหจักรีไปพลาดโอ้โหมีคนวิ่งตัดหน้ามาไม่มีใครโดนบอลก็บอลตกลงพื้นแล้วก็เสียบหน้าต่างเสาสองเข้าไปบอลเปิดมานี่มีตัวโฉบแล้วไม่โดนนะครับเจฟเฟอร์สันครับเป็นเจลสันดูโดนไหมไม่โดนไม่โดนพอลอยมาแล้วนี่กลายมาทำลายสมาธิของจักรีนิ่มนวลไปด้วยเข้ามาเลี้ยงล็อบบัตมาเปลี่ยนการมาขวาแม่นมันที่พันมีเวลาได้บรรจงปั่นโค้งมาหาตัวเข้าคนหลังกระชอมาที่นี่โอ้โหเป็นเพียงคนที่ตามสามได้จังหวะกระชอมาของแนวรับบนทางโอสด2-1เมืองทองขึ้นนำอีกครั้งครับจากปิยพลบรรเทาครับประตูแรกของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ครับของปิยพลมีตัวห้อยอยู่เป็นเจ้าบ้านสั้นนะครับห้อยทำให้ปิยพลเองไม่ล้ำนะครับเป็นเจ้าบ้านสั้นที่ห้อยยืนตรงกับทางปิยพลพอจังหวะสะบัดของเพลตันเนี่ยครับสะบัดและกระเด้งมาเข้าทางของปิยพล2-1ครับเจ้าถิ่นได้ขยับนำทิพันชิ่งชิ่งแรงไปหน่อยกระชอมาก็เป็นเมืองทองเก็บได้ที่กินลงจินไปซ้ายเทียสินโยกยิงด้วยซ้ายบอลมันพุ่งตรงก็ไม่ใส่ให้ทางคริสตันทางขวาหามาที่ทิติพันธ์เบิ้ลพุ่งมาบอลเลิศมาถึงมาครับโอ้โหว่าเจ้าตัวก็คงเสียดายว่าไม่นึกว่าจะมาถึงด้วยนะครับพอถึงเลยตั้งจังหวะได้ไม่ดีโอ้รออยู่มีอยู่คนเดียวไม่นึกว่าบอลจะมาครับโอ้โหก็เลยกะจะแปรยัดใส่เสาที่อยู่ใกล้ตัวเพราะคิดว่าชัดชัยมาไม่ทันนะครับเยือนอาร์มี่บุกนำ BC 1-0เรียงศักดิ์เปิดมาให้อดิศักดิ์อารมณ์เพลินมาถึงเอกพันธ์อินทักเสนโอ้โหบอลมันไม่เข้ากรอบครับมีตัวขวางหน่อยๆยังตีเสมอไม่ได้ยิงบอลทะลักมาถึงพอดีครับจากอดิศักดิ์กานูนะครับไหลกลับมาใส่ตรงๆเลยครับหลุดนิดเดียวไปที่อดิศักดิ์กานูก้มหน้าซัดไกลจันทรีเช็คเสาแล้วยังไม่เข้ากรอบนะครับได้มีอีกก๊อกก็เลยไม่ได้จบส่งท้ายแล้วก็จบเกมเป็นว่าเมืองทองทำได้ครับเก็บ3คะแนนได้ในเกมนี้นะครับเอาชนะโอสดสปาร์M150ได้2-1เก็บ3คะแนนได้ต่อเนื่องนะครับสำหรับเจ้าถิ่น SC เมืองทองครับขยับขึ้นไปมี18แต้มก็เดี๋ยวดูว่าจบจากสุดสัปดาห์นี้แล้วจะเป็นอย่างไรครับในขณะที่บุรีรัมย์จ่าฝูงก็ณขณะนี้ล่าสุดยังคงนำแบงคอกอยู่1-0นะครับครับแล้ววันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ